เล่นเจ้า High Media Q2 กันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี3ส่วนนะครับให้เลือกก็คือตัว Dream TV นะครับ High Media Launcher นะครับแล้วก็ Launcher ซึ่ง Launcher อันล่างสุดนี้ก็คือเหมือนหน้าตา Android ปกติทั่วไปนะครับในส่วนนี้ก็จะมี Dream TV นะครับเดี๋ยวจะอธิบายในเทปถัดไปนะครับตอนนี้เราจะอธิบายที่ตัว High Media Launcher กันก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ High Media Launcherสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับตัว High Media Launcher เนี่ยถ้าเราควบคุมผ่านรีโมทนะครับตัวไอคอนมันก็จะเป็นป๊อปขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนของแอปต่างๆนะครับ High Media Online Browser แล้วก็ตัว Setup เราเข้าไปดูที่ Setup กันครับที่ Setup นี่นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ Wi-Fi ผมได้ออนแล้วก็ Connect เอาไว้แล้วถ้าเกิดเราเลือก Connect ปุ๊บแล้วก็ใส่รหัสก็แค่นั้นนะครับเรามาดูตัว about นะครับเกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้ about device นะครับก็จะเป็น Android 4.0.3 ครับผมออกนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างเวลาเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับของ Android ปกติแต่ว่าเท่าที่สังเกตก็คือตัวไอคอนนี่จะใหญ่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกนะครับก็จะมีไอคอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถเข้า Play Store ได้นะครับเผื่อเราต้องการจะติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมก็จะแคตตาล็อกเช่นผมเลือก Entertainment แล้วก็จะเจอแอปต่างๆก็เป็นปกตินะครับสามารถเลือกแอปที่เป็นแอปฟรีได้นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งแอปต่างๆได้ติดตั้งก็ถอยออกไปเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับว่าแอปที่ผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับมันมีแอปอะไรใช้งานได้บ้างนะครับตอนนี้ก็จะมี TV Thailand ที่เป็นแอปที่เราค่อนข้างนิยมกันนะครับนะครับก็จะมีเกี่ยวกับอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเป็นหัวข้อเป็นหนังเป็นละครนะครับซีรีส์การ์ตูนนะครับช่อง3579ทั่วไปแล้วก็จะมีช่องอื่นๆนะครับตัวนี้แอปตัว TV Thailand ได้รับความนิยมเพราะมีแอปนี้เกี่ยวกับพวกซีรีส์ลองดูซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีซีรีส์ต่างๆมากมายเลยนะครับให้เราเข้าไปเลือกดูเช่นผมเลือกดูอันนี้นะครับก็จะมีตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยเลือกดูสักตอนหนึ่งครับถ้ามันถามขึ้นมาแล้วก็ใช้ MX Player ในการเล่นนะครับこの人参で新しいものを作りたいんだ。こんな有名なコンクールに出るんですか？パティシエになりたいんだろ？無理ですよ。何にも努力しないで。何が頑張ってんだよ。父さんの期待嫌い。リコ。ครับก็มีซับไตเติ้ลอะไรปกติครับไม่ดูก็ถอยออกนะครับเราไปดูเรื่องอื่นๆกันก็จะมีเป็นผ่านให้นะครับ3ตอนเราก็เลือกดูตอนที่เราต้องการได้ครับก็ทำให้การใช้งานจอทีวีเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้เนี่ยส่วนมากจะไม่สามารถติดตั้งลงในทีวีเครื่องใดได้ถ้าทีวีเครื่องนั้นไม่มี Android การที่เราใช้พวกกล่อง Android หรือว่า High Media Q2 เนี่ยเข้าไปแล้วก็ลงแอปเหล่านี้ทำให้ทีวีเราสามารถใช้งานได้เป็นประโยชน์มากขึ้นก็มีช่องให้รับชมซีรีส์หนังละครมากขึ้นเลยอย่างเฉพาะตัวซีรีส์ญี่ปุ่นนี้ผมก็ว่าร่วมร้อยเรื่องแล้วนะครับมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนอกจากนั้นยังมีซีรีส์จีนไต้หวันก็เยอะนะครับซีรีส์อินเตอร์ซึ่งซีรีส์อินเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้อยเรื่องจริงๆเยอะมากๆนะครับอย่างผมชอบดูเรื่องอะไรนะWalking Dead นี้เป็นต้นนะครับก็เป็นซีซั่น3แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยเป็นต้นก็ถอยออกมาถ้าไม่ดูเรียกว่าไวมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีอะไรต่างๆอีกละครไทยก็มี
เป็นแอปหนึ่งทีวีไทยแลนด์นะครับที่แนะนำนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีแอปอย่างเช่น YouTube นะครับเจ้าเก่าก็ลองดูนะครับเราเข้าไปดูตัวแอป YouTube บน Android นะครับทีวีใน HD Q2 เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชนะครับโดยปกติก็อย่างเช่นผมเสิร์ชเช่น URC อย่างเงี้ยที่ผมจะเสิร์ชให้ดูประจำเลยเพราะว่ามันเป็น HD นะครับใช้เป็นช่องตัวอย่างเพื่อเข้าไปค้นหาวิดีโอที่เราต้องการแล้วก็เปิดดูก็รวดเร็วฉับไวครับรอสักครู่หนึ่งมันก็จะโหลดวิดีโอขึ้นมาเราก็สามารถเลือกชมเป็นจอได้ RC.com and this is my review of the HPI WR8 แบบนี้นะครับไม่ดูก็ถอยออกนะครับ YouTube นะครับให้เราลองสังเกตทางด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีช่องต่างๆที่ตัวผมเองเนี่ยไปแอดเอาไว้นะครับอย่างเช่นผมต้องการจะเสิร์ชช่องต่างๆนี่ก็ให้เลือกที่ Add Channel นะครับอย่างเช่นผมเสิร์ช GMM ต้นแล้วก็พิมพ์ไป GMM เราก็จะเห็นว่ามีช่อง GMM ต่างๆจะมี GMM Gammy Official อย่างเช่นผมเลือกตรงนี้ปึ๊บนะครับซึ่งถ้าเกิดGMM เขาทำวิดีโอเอาไว้เนี่ยเราก็จะสามารถดูวิดีโอของตัวแกรมมี่ได้นะครับเลือกเข้าไปแอดเข้าไปอยู่ในลิสต์ของเราแล้วเราก็ถอยกลับไปที่ YouTube นะครับทีนี้ก็จะมีเห็นไหมครับช่อง GMM ขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้าไปดูนะครับทีนี้พอ GMM เนี่ยมีตัววิดีโออะไรใหม่ๆมาเราก็จะได้เห็นความคืบหน้าของวิดีโอนั้นๆเป็นต้นก็ลองคลิกดูนี่ก็จะเป็นช่องต่างๆที่ผมได้แอดเอาไว้อย่างเช่น TubeReport TV ซึ่งก็จะทำให้ตัว Android Box เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีการทำแอมป์กีตาร์อย่างเงี้ยผมก็แอดเข้ามาดูเพราะว่าใน YouTube เนี่ยต้องบอกว่ามีแหล่งความรู้มากมายเลยนะครับเราก็จะสอนทำแอมป์กีตาร์นะครับนี่ก็น่าสนใจลองไปแอดดูนะครับช่องนี้ชื่อ TubeReport TV แล้วก็ยังมีต่างๆเกี่ยวกับเลนส์กล้องเกี่ยวกับการปรับแต่งต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเจอช่องไหนก็แอดเอาไว้นะครับเราเสิร์ชได้จากตัวนี้ตัวเสิร์ชนะครับถ้าเกิดจะหาช่องเลือก Add Channel ก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชช่องที่เราสนใจอาจจะเป็นเกี่ยวกับรถบังคับก็อาจจะเช่นใส่ RC ลงไป Radio Control อย่างเงี้ย RC Car เลือกไปตรงๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีช่องที่มันเกี่ยวพันกับของที่เราได้เสิร์ชนะครับแล้วก็ดูอย่างเช่นตัวนี้มี24วิดีโอแล้วเป็นต้นนะครับเราก็ลองดูว่าช่องไหนน่าสนใจก็คลิกเข้าไปดูและแอดเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นผมเลือกอันนี้ผมก็คลิกเข้าไปนะครับสักครู่นึงก็จะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็กดแอดเข้าไปนะครับคราวหน้าเวลาเราเข้ามาดูปุ๊บก็จะมีช่องนี้แหละไปอยู่ในลิสต์ของเราอย่างนี้ก็จะมาละเป็นต้นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าใช้งานได้ค่อนข้างราบรื่นทีเดียวนะครับสำหรับตัว HiMedia Q2 ก็ใช้งานได้ดียังมีแอปอื่นอีกนะครับอย่างเช่นตัว SA Network อย่างนี้ที่ผมแอดเอาไว้ดูพวกรายการของ SA TV เขานะครับกับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้งานเจ้า HiMedia Q2 จะเป็นประโยชน์หลายอย่างทีเดียวStop. And what am I to say?